เอาแล้วคือว่าเมื่อตะกี้นี้นะฮะในช่วงเช้าของวันที่22นี้นะฮะทาง YouTube Official ของนิเก้นะฮะก็ได้ปล่อยคลิปตัวอย่างนิเก้ในบทที่27 28ให้เราได้ชมกันเรียกน้ำย่อยนะฮะแต่เนื่องจากว่าโอ้ผมได้ดูแล้วเก็บความไฮไม่อยู่จริงๆก็เลยมาทำคลิปนี้แบบเร่งด่วนสักหน่อยนะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องในช่วงปัจจุบันแล้วก็อาจจะเป็นในอนาคตด้วยนะฮะดังนั้นใครที่กลัวสปอยก็กดไลค์แล้วหนีไปให้ไวเลยนะครับผมนะส่วนใครที่พร้อมอยู่ต่อนะฮะเราไปเบิ่งทีวีพร้อมกาวกันต่อได้เลยนะครับผม人間は裏切る本日より特殊別動隊は地上探索中心の作戦を展開してくれ。うわあ、なんと、これはまるでクリスタル畑ですな。この先の都市にラプチャーが逃げ出すような何かがある。セブンス、ドワーフ、レディ。จากในตัวอย่างที่เราได้เห็นไปนะเราก็จะได้เห็นทีมเคาน์เตอร์ที่ได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปสำรวจทรัพยากรบนพื้นผิวนะฮะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากบทที่26เลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งจากสภาพในเมืองเนี่ยเราก็จะได้เห็นคริสตัลเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ตัวแอนนิสเนี่ยก็จะได้พูดขึ้นมาว่าเหมือนกับว่าพวกแรปเจอร์ในเมืองเนี่ยมันกำลังหนีบางอย่างอยู่นะฮะซึ่งถ้าหากเราดูจากลักษณะแบบนี้มันน่าจะเป็นไอ้เจ้าคริสตัลแชมเบอร์นั่นแหละฮะบอสตัวใหม่ที่ได้เปิดตัวให้เราได้วอร์มมือกันในโซโล่เลดที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าพวกแรปเจอร์มันจะหนีกันเองจริงๆหรือเปล่าเนี่ยสิใช่ไหมนะเออมันเป็นแรปเจอร์เหมือนกันมันจะหนีกันเองทำไมเนาะหรืออาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้นะฮะคือไฮไลท์ในตัวอย่างนี้นะฮะมันอยู่ที่ต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปนะฮะกับนิเกะปริศนาที่แบกลงศพเอาไว้นะฮะนิเกตตัวนี้เคยปรากฏให้เราได้เห็นในเอกสารฉบับหนึ่งของนักสำรวจที่รายงานเกี่ยวกับการพบเห็นนิเกตปริศนาที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นนิเกตหรือแรปเจอร์กันแน่นะซึ่งจากบทพูดของเธอในตัวอย่างนะฮะครับยายนี่เป็นคนนอกลีดแน่ๆเป็นเฮเลติกแน่ๆนะฮะแล้วก็ที่ทำให้ผมเหวอกว่าเดิมเนี่ยคือช็อตสุดท้ายนะฮะช็อตนี้คุ้นๆไหมดอฟเรดี้ครับเซเว่นดอฟเรดี้มันคือท่าไม้ตายของสโนไวท์ครับไอ้2คนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงวะเออมันไม่มีปี่มีขุยเลยฮะอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาซะอย่างนั้นเรียกว่าทำผมให้สุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงท้ายคลิปนะก่อนจะจบคลิปไปก็ยังมีการเปิดเผยตัวละครใหม่อีก2ตัวนะฮะพร้อมกับน้องอีเล็กให้เราได้เห็นกันนะตัวละครใหม่2ตัวนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของน้องอีเล็กก็ได้นะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนะว่าจะมีบทบาทในเนื้อเรื่องหลักหรือว่าจะเป็นการโปรโมทตัวอีเวนต์เฉยๆนะคือน้องอีเล็กเนี่ยตอนแรกกะว่าจะข้ามนะแต่ดูๆไปชักเริ่มน่าสนใจแล้วเออแล้วมันเป็นหน่วยใหม่ด้วยไงอาจจะทำให้เราได้รู้เรื่องราวของโลกมิเกะมากขึ้นก็ได้นะเลยคิดว่าอาจจะลองเปิดดูสัก 20-30 โลอะไรประมาณนี้นะแบบว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดอยู่แล้วนะฮะแล้วอย่างผมระแวงตัวลิมิเต็ดด้วยเออช่วงนี้มันยิ่งแบบประคุมข่าวโคแลบอะไรพวกเนี้ยเออระแวงอ่ะผมกลัวลิมิเต็ดเหลือเกินใครคิดเห็นยังไงกาจะเปิดกันไหมนะฮะคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างนะแล้วก็นิเกตตัวแบกโลงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสโนไวท์ยังไงใครมีความคิดเก่าๆอะไรมาบอกผมได้ที่ด้านล่างเหมือนกันนะเออเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูนะเรียกว่าคลิปนี้นี่มาแบบว่องไวนะเก็บความไฮไม่อยู่จริงๆเอาล่ะถ้างั้นผมขอตัวไปที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอไปกรี๊ดต่ออุ้ยอยากเล่นแล้วสวัสดีมากจ้า